ไปดูสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 หน่อยนะคะอย่างที่ทางผู้ว่ากทม.นะคะได้ประกาศว่าคือในช่วงนี้สถานการณ์ฝุ่นในกรุงเทพหนักมากๆเลยนะคะแต่ให้ไปดูล่าสุดหน่อยค่ะว่าสถานการณ์ฝุ่นเช้าวันนี้ตอนนี้เลยนะคะของกทม.เป็นยังไงเพราะว่าในช่วงวันก่อนโอ้โหแดงพรึบเลยจุดแดงเต็มไปหมดแต่ว่าล่าสุดวันนี้ก็เนี่ยยังไม่เห็นจุดแดงนะดูจะลดลงมาก็จะมีสีส้มเยอะหน่อยนะคะก็คือเริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพสีเหลืองก็เริ่มมีบ้างปากปลายก็เลยไม่แน่ใจว่าที่วันนี้ฝุ่นดีขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรไหมกับมาตรการอาจจะเป็นผลจากเมื่อวานไหมโฟมโฮมหรือเปล่านะคะทีมงานช่วยขยายหน่อยได้ไหมมีสีฟ้าอยู่หนึ่งเขตนั่นเขตอะไรอ่ะมีด้วยเหรอคะดูดิมีฟ้าแทรกอยู่ตรงมีฟ้าโดดมาอันเดียวเลยนะคือข้ามจากเขียวไปฟ้าทีมงานเช็คให้หน่อยหรือว่าลองซูมก็ได้นะอยากรู้มากว่าเขตไหนเนี่ยทำไมทำได้ดีจังต้องลองดูใกล้ๆส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็นะครับเหลืองกับส้มอุ้ย13ตรงไหนเนี่ยทำไมถึงดีอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะท่านผู้ว่าจะตอบได้ไหมอ่ะฮะจะได้ไปสุ่มกันอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่นะพลังแปดหรอบางยี่ขันบางพลัดบางพลัดแต่จริงๆตรงแถวนั้นก็มีก่อสร้างไม่ใช่หรอหรือว่ารถน้อยคะหรืออาจจะมีลมหรือมีการมาฉีดพ่นลมอะไรหรือเปล่าอ่ะลองไปดูอันดับทั่วโลกบ้างดีกว่าคุณผู้ชมพาไปดู IQ Air นะคะเป็นเพจที่เขาสำรวจคุณภาพอากาศเมืองทั่วโลกเลยนะคะคือข้อมูลอย่างเมื่อวานเนี้ยกทม.กรุงเทพมหานครติดอันดับ8เลยอะค่ะที่มีมลพิษมากที่สุดแต่ว่าพอมาวันนี้เนี่ยมาอยู่ที่อันดับที่28แล้วนี่ไงสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะแต่กลายเป็นว่าเชียงใหม่ขึ้นไปอยู่อันดับที่22จริง22ก็ต่ำกว่าชมประโยชน์หยกไม่ใช่หรอเชียงใหม่นี่งงเหมือนกันว่าจะเป็นเชียงใหม่โมเดลแต่ว่าถ้าเชียงใหม่คงจะโดนประเทศเพื่อนบ้านซะเยอะนะครับเหมือนกับที่กรุงเทพเราก็โดนประเทศเพื่อนบ้านพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วจุดฮอตสปอตของเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือเพื่อนบ้านเนี่ยนายกบอกว่ากัมพูชาเริ่มดีขึ้นตอนนี้ทางฝั่งเมียนมาทางฝั่งลาวเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะจุดฮอตสปอตต่างๆก็ให้กระทรวงการต่างประเทศไปประสานอยู่แต่ถ้าเป็นอันดับ1ของโลกก็เนี่ยอินเดียบังกลาเทศปากีสถานประเทศเดิมๆนะฝุ่นจะหนักๆหน่อยนะคะส่วนเราดูกี่ทีก็จะมาจาก3ประเทศนี้ซะเยอะแต่ที่มิลานอิตาลีด้วยหรอมิลานอิตาลีคือมีเยอะกว่าเชียงใหม่อีกนะของวันนี้นะคะนักท่องเที่ยวไปสุ่มกันเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนักท่องเที่ยวหรอนักท่องเที่ยวอาจจะไปเยอะไงรถเยอะรถมันก็จะเยอะไปด้วยแต่เมื่อวานนี้มีการเปรียบเทียบกันเยอะใช่ไหมอย่างเพจ Drama Addict ที่บอกว่าถ้าเทียบ1วันที่เราอยู่กับฝุ่น PM แบบนี้เท่ากับว่าเราสูดบุหรี่ควันบุหรี่ต่างๆเข้าไปประมาณ 4-5 มวนต่อวันเลยนะคะไหนๆก็ไหนๆระหว่างที่รอต่อสายไปยังท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับไปดูข้อมูลที่เราจะเก็บสถิติกันแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่เห็นแล้วก็น่าตกใจจริงๆของ Rocket Media Lab ที่อ้างข้อมูลจากนี่แหละครับ World Air Quality Index Project ซึ่งเป็นการเรียกว่าเก็บค่าฝุ่นเฉลี่ยมาตรฐานตลอด24ชั่วโมงแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาปี2023กรุงเทพที่รักของเรามีอากาศดีๆให้คนไทยได้ชื่นอกชื่นใจได้สูดอากาศเข้าเต็มปอดกันชีวิตดีๆที่ลงปอด มีอากาศดีเพียงแค่31วันทั้งปีเรา365วันครับอากาศดี31วันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 8.52% ของทั้งปีมีปีที่แล้วแล้วเขาบอกว่าปีที่แล้วนะ เดือนที่อากาศเลวร้ายที่สุดฟังแล้วก็กลัวนะเมษายนคือคำว่าเลวร้ายคือในแง่ของฝุ่นใช่ไหมคะฝุ่นเนี่ยเลวร้ายสุดในไม่นับอากาศร้อนฝุ่นด้วยแล้วนั่นแปลว่านี่กุมภาเราว่าหนักแล้วเอ๊ะเมษาจะหนักกว่านี้หรือเปล่าว่ามีโอกาสอีกนะครับแต่ว่าปีนี้หลายคนก็บอกว่าเรายังมีโอกาสที่จะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมปีนี้มี266วันเพราะฉะนั้นมีวันเพิ่มขึ้นมา1วันซึ่งวันที่เพิ่มก็อาจจะเป็นวันที่อากาศแย่หรือดีก็ยังไม่รู้ถูกไหมต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่ถ้ารู้ล่วงหน้าว่าอากาศจะไม่ดีเนี่ยนะครับก็work from home เลยนะฮะอาจจะต้องออกเป็นบริษัทอาจจะต้องเจ้านายจะต้องแบบว่าออกกฎเลยสัปดาห์นี้มันมีโอกาสหรือไม่ก็แบ่งสลับกันมาทำงานครึ่งนึงอีกครึ่งนึง work from home จริงๆตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยมีนะบางบริษัทที่เขาก็5วันก็ work from home ไป2วันอย่างเงี้ยก็มีนะคะส่วนอันนี้เป็นการเทียบเท่านะครับกับการสูบบุหรี่กี่มวนต่อเดือนคนกรุงเทพเนี่ยสูด PM 2.5 เข้าไปนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเท่ากับว่าเหมือนเราสูบบุหรี่นะครับเดือนนึงเป็น100มวนเลยทั้งปีเราสูบกันไปเกือบ 1,400 มวนทั้งที่เราไม่ได้สูบบุหรี่คนไม่สูบนี่ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราต้องมาโดนผลกระทบแบบนี้แล้วจะดูนะคะว่าธันวาเห็นไหมคะก็จะเยอะมกราคมกุมภาเนี่ยมีนาเมษาก็จะเยอะขึ้นไปอีกแล้วจำได้ว่าเราต่อสายพูดคุยกับทางผู้ว่ากทม.รอบที่แล้วก็เรื่องฝุ่น PM นี่แหละจำได้ว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีโครงการให้คนไปเปลี่ยนไส้กรองรถยนต์อะไรต่างๆนะฮะตอนนี้ก็รณรงค์กันทุกทางนะครับรถยนต์เองก็ใช้น้ำมันต้องเป็น Euro 5แบบนี้แล้วจริงๆแล้วยอดจองรถ EV ก็เพิ่มสูงขึ้นเยอะมาก
แต่ดูเหมือนว่ามันก็จะยังไม่พอจริงๆแต่ก็ต้องทำยอมแพ้ไม่ได้ต้องพยายามมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆส่วนท่านนายกเองเมื่อวานนี้ก็เห็นว่าโหรุดหน้าไปประชุมไปตรวจสอบเลยไปดูเลยนะครับถึงกรมควบคุมมลพิษว่าภาพบรรยากาศเป็นยังไงณตอนนี้จุดไหนเพราะเมื่อวานตอนท่านนายกไปดูแดงแดงเพียบเลยใช่ลองดูจากแผนที่สิเมื่อวานนี้เห็นไหมคะตรงกรุงเทพก็แดงแบบเยอะมากแล้วก็แดงหลายพื้นที่ทั่วประเทศด้วยคือเมื่อวานนี้มีทั้งลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีวงประชุมใหญ่ด้วยเอาพาไปดูตอนที่ลงพื้นที่ไปที่กรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะสักประมาณ11โมงค่ะท่านนายกเศรษฐานะคะก็ไปดูที่นี่นะตรงนี้จะเป็นศูนย์ข้อมูลรายงานคุณภาพอากาศทั้งประเทศเลยค่ะนายกก็ไปตรวจดูสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศจากฮีทแมปนะคะซึ่งเป็นแผนภาพความร้อนแล้วก็รับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็พูดภาพรวมนะคะท่านนายกบอกว่าภาพรวมทั่วประเทศถือว่าดีโอ้แต่มันแดงเยอะมากท่านบอกว่าถือว่าดีแต่อยากให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มข้นบูรณาการทำงานร่วมกันท่านนายกบอกว่าผมก็ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยหลายครั้งก็ชื่นชมนะอยากจะให้เชียงใหม่เนี่ยเป็นโมเดลให้กับพื้นที่อื่นๆนอกจากปัญหาตอนนี้ในประเทศมีเยอะปัญหาจากเพื่อนบ้านก็เยอะด้วยกัมพูชาสถานการณ์เริ่มดีเนื่องจากว่าหมดฤดูการเผาแต่ที่น่าห่วงก็เนี่ยฝั่งลาวฝั่งเมียนมากระทรวงการต่างประเทศก็ประสานความร่วมมืออยู่นะคะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็รายงานค่ะบอกว่าสถานการณ์จุดความร้อนตัวฮอตสปอตตอนนี้ในประเทศเรานะจังหวัดกาญจนบุรีโอ้น่าห่วงเยอะเลยตอนนี้น่าห่วงสุดที่กาญจนบุรีแล้วสถานการณ์ตอนนี้ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมาจากทิศทางลมที่พัดเข้ามาในประเทศไทยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวอีก 2-3 วันทิศทางลมก็จะเปลี่ยนไปแล้วจังหวะนี้ท่านนายกก็เลยบอกนะคะเราจะหวังพึ่งพาฟ้าฝนเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะถ้าบริหารจัดการส่วนไหนได้ก็ควรเร่งทำก่อนอย่าให้ประชาชนไปฝากผีฝากไข้ไว้กับลมฟ้าอากาศทำได้ตรงไหนก็ต้องทำไปก่อนเพราะว่าสถานการณ์วันนี้ไม่ดีทีนี้ท่านนายกก็มีการสั่งการไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สั่งการไปยังผู้ว่าทั่วประเทศนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าปัญหาคือ1ใน3เรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันมาจากควันรถ มาจากควันรถตอนนี้ก็การแก้ปัญหาระยะสั้นกทม.ก็ให้ work from homeส่วนระยะยาวก็อาจจะต้องมีการย้ายสถานที่หมายถึงย้ายอะไรย้ายสถานที่อาจจะเป็นโดยเฉพาะการคือที่ที่มีการปล่อยอากาศเสียออกมาแต่ไม่รู้ว่าย้ายสถานที่นี่คือหมายความว่ายังไงก่อสร้างหรือยังไงการทำอะไรที่คนแออัดอย่างนี้หรอสถานที่การประชุมบางทีไงถ้าบางทีมอาจจะลดความแออัดลงไปได้เดี๋ยวต้องรอคนขับรถมาประชุมเหรอคะไม่เข้าใจตรงนี้นะแล้วท่านนายกก็เนี่ยแหละก็บอกว่าตอนนี้ที่เป็นห่วงก็เท่าที่ดูจุดฮอตสปอตกาญจนบุรีค่อนข้างเยอะค่ะลองฟังเสียงท่านดูหน่อยนะคะได้มีการพูดคุยกันสนทนากันไปนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นฮอตสปอตอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่ามาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่อนข้างจะเยอะผมนัดประชุมกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปลัดกระทรวงทรัพย์ผู้จัดการฐานบกนะครับแล้วก็ทีมงานว่าเราจะทำกันยังไงนะครับวันนี้ดูจากฮีทแมปแล้วเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยซึ่งควรที่จะเป็นช่วงที่กำลังมี PM 2.5 สูงมากเนี่ยก็เป็นสีเหลืองซึ่งก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับเราก็อยากจะทำเชียงใหม่โมเดลไปในทุกๆจังหวัดทุกฝ่ายต้องร่วมกันพูดคุยกันให้ได้นะครับไม่ใช่จะแค่บอกว่าอีก3วันอันนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์ตอนช่วงสายก่อนเที่ยงแล้วช่วงบ่ายก็ประชุมกับทุกท่านที่ท่านนายกกล่าวไป